เลยเราก็กดซื้อไปเลยครับผมนะมันก็จะเป็นรถบักกี้เลยกดเป็นไงล่ะครับสวัสดีครับนักซิ่งทั้งหลายวันนี้ก็มาอยู่กับลุงชาโดแล้วก็มาอยู่ในเกมคลาพักกิ้งหรือ CPM นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาทำรถคันนี้นะครับชื่อรถในคลิปเลยนะครับรถพักกี้นะครับผมก็ไม่ใช่คันนี้นะทุกคนคันนี้ก็เอามาโปรโมทนะครับคลิปหน้าลุงจะเอาคันนี้มาแต่งเป็นกระบะซิ่งนะครับทุกคนกระบะซิ่งตอนเดียวนะไม่รู้มันจะทำได้มั้ยนะทุกคนเห็นคนเอาไปทำนะครับเป็นกระบะแบบคลาสสิกตอนเดียวแล้วก็แบบกระบะรุ่นเก่าพวกไอ้ TFR นะครับทุกคนโอเคไม่รอช้านะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราเปิด GG ขึ้นมาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เลือกรถคันที่31นะทุกคน Evo 3นะ Evo 3หรือ Evo 4ป่ะจะเป็น Mitsubishi Lancer เนี่ยเป็นก่อนจะเป็น Evo นะทุกคนคันที่31อ่ะครับผมพอเราเปิดคันนี้ขึ้นมาปุ๊บใช่มั้ยครับอย่างน้อยเราต้องมีเงินในเกมอยู่ประมาณ 100,000-200,000 นะทุกคนก็เปิด GG ขึ้นมาเลยครับผมสำหรับคนที่ทำ GG ได้เท่านั้นนะครับทำที่จะทำรถพักกี้นะเราเป็นรถพักกี้ที่แบบเติมทองนะทุกคนกด GG ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมกดค้นหานะครับผมเลข130นะครับเดี๋ยวก่อนค้นหานะครับกดตั้งค่าก่อนนะที่ขีด3ขีดนะทุกคนขีดนี้นะครับผมกดเลือกความจำนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัว X เนี่ยฮะ X code เนี่ยอันรองสุดท้ายนะทุกคนกดบันทึกไปครับผมเสร็จนะฮะเลือกรถคันนี้เสร็จนะครับกดจีๆขึ้นมากดค้นหาเลยครับผม130นะครับใส่เข้าไปครับผม130แล้วตัวนี้ก็ใส่เข้าไปค่าตัวดีนะทุกคนกดค้นหาปั๊บๆๆไม่เจออะไรครับผมกดขึ้นมาอีกทีนึงฮะกดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็กดตัวนี้ยกเลิกปิดไปนะครับแล้วก็กดแก้ไขรูปดินสอนะครับใส่เลขนะครับ356นะครับผมกดใช่นะครับผมนี่มันก็จะเห็นค่าใช่มั้ยทุกคนเป็นค่าไปแล้วนะทุกคนแล้วก็กดซื้อไปเลยครับผมปั๊บนะมันก็จะเป็นรถปักกี้เลยทุกคนเป็นไงล่ะครับแต่คันนี้ลุงมีอยู่แล้วนะหลังจากนี้นะครับที่ลุงทำรถปักกี้ได้แล้วนะฮะลุงก็จะมาแจกรถปักกี้คันนี้แล้วล่ะครับผมทุกคนวันนี้ก็จะมีวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีการแจกกิจกรรมนะครับผมเดี๋ยวคันนี้นะจะแจกนะครับผมเป็นปักกี้ที่แบบมีหวอด้วยนะทุกคนโอ้โหแบบสุดเกินนะครับลุงทาโร่แจกแต่ละคันนะแบบก็แบบมาแต่งสีกันได้นะทุกคนเห็นไหมสีแบบเท่ๆเลยทุกคนลุงชอบสีเขียวนะเขียวแม่งเจ็บๆเลยเจ็บๆเลยสีแบบเจ็บๆเลยเดี๋ยวลองเอาไปซิ่งในให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงนะทุกคนก็เป็นปักกี้แบบตำรวจด้วยนะทุกคนก็ใครจะมาเล่นก็มาเล่นกิจกรรมกับลุงได้นะครับเป็นกิจกรรมวันอาทิตย์นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลุงจะทำการแต่งแล้วก็เอาไปแข่งนะครับแต่เป็นปักกี้แบบคือลุงปักกี้เนี่ยลุงจะมาสอนอย่างหนึ่งคือปักกี้เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างจะเบากว่ารถรุ่นอื่นนะทุกคนลุงก็จะมาสอนว่าเอาปักกี้เนี่ยเดิมๆเนี่ยมันสามารถเอาไปแข่งกับแบบพวกรถ414ได้นะทุกคนลุงจะแต่งนะอันนี้คือเครื่องเดิมๆนะทุกคนใส่เครื่อง 100,000 นะครับผมแล้วก็ใส่เทอร์โบ 200,000 นะครับแล้วก็ใส่ล้ออันนี้ก็ได้อ่ะใส่ท่อนะครับคือแต่แต่งเดิมๆให้ดูนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับรถแบบเดิมๆนะปักกี้เดิมๆนะแบบว่าก็สามารถเอาไปแข่งกับเขาได้นะทุกคนนี่อ่ะ HP 7757นะทุกคนแล้วก็มาจูนนะครับผมรอบก็ลงมาอย่างนี้เลยนะครับผม 2.19 เลยแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมเป็นรถค่อนข้างเบานะทุกคนปักกี้นะเป็นรถที่ไล่เบานะเป็นรถไล่เบาเห็นไหมรถไล่เบาก็คือรถที่มันมีแต่โครงนี่แหละอ่ะก็เดี๋ยวลุงจะมาแจกนะครับคันนี้นะครับปักกี้นะครับเดี๋ยวลองเทสแข่งให้ดูนะครับทุกคนไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนก็สำหรับใครจะเล่นหนีแจกนะครับให้เปลี่ยนกระจกเป็นกระจกใสนะเวลาเราจะมองเราจะรู้ว่าใครขึ้นรถแล้วนะครับเราจะมองเห็นนะทุกคนอ่ะโอเคเทปะเดี๋ยวลองขอเปลี่ยนล้อหน่อยนะทุกคนขอเปลี่ยนสีล้อหน่อยนะอยากได้สีล้อใหม่สีแบบเจ็บๆเลยเจ็บๆนะครับทำไมเป็นไม่ได้ล่ะได้แล้วก็จะเน้นเป็นสีเขียวนะทุกคนนะสีเขียวนะครับผมทำไมสีมันช่างอ่อนจัง
สีมันอ่อนมากเลยทุกคนไม่เป็นไรมันคงได้แค่นี้แหละนะเอออ่ะเดี๋ยวลองไปลองดูนะครับแบบเดิมๆนะทุกคนรถปักกี้เดิมๆนะมันจะล้อได้อยู่เดิมๆนะมันจะแรงขนาดไหนนะทุกคนนะเข้าไปลองในเกมเลยครับผมคันนี้เป็นรถตำรวจด้วยนะโคตรเท่ A few moments later เอาละทุกคนเข้ามาในเกมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารอบหรือความเร็วมันอยู่เท่าไหร่นะทุกคนแต่รอบที่ตัวนี้คือค่อนข้างออกตัวช้านะทุกคนแต่ต้องสับนะเป็นรถที่ต้องสับนะครับผมเนี่ยรถสับมันก็จะวิ่งได้ดีนะฮะเอาละรถคันนี้เป็นรถทองนะครับรถเงินทองนะเนี่ยวิ่งได้อยู่300กว่านะทุกคนเดี๋ยวลองสับอันนี้คือลุงจะดูรอบแบบดันโลนะทุกคนไม่ได้รอบแบบแข่งแดกคือมันไม่เคยมีคนเอาไปแข่งแดกกับลุงอ่ะแต่มันเครื่อง400,000หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือมันวิ่งได้5วิอ่ะมันสับอ่ะมันสับวิ่งได้5วินี่นะครับเดี๋ยวลองสับนะทุกคนสับมันจะวิ่งได้ขนาดไหนลองไปแข่งดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวลองไปแข่งด้วยมีบอกตำรวจด้วยไงปักกี้นะครับมาลองแข่งดีกว่าทุกคนสีอย่างแจ่มอ่ะอย่างชอบเลยสีต้องเบิร์นยางนะต้องเบิร์นยางนะมาใครจะแข่งก็มาดีครับเบิร์นยางนี่แนะนำให้ถอยหลังนะทุกคนเพราะว่ารอบมันจะจัดกว่าไหมเบิร์นไม่ได้ คือลุงไปเจอเบิร์นรอบไปจูดรอบออกตัวแบบออกตัวดีไงออกไอ้ออกตัวอื่นไงเดี๋ยวลงไปจูนมาใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูนะ A few moments later ก็เดี๋ยวลองจูนรอบใหม่ดูนะครับดูรอบนี้นะอันนี้ลงมาที่ 4.1 แล้วกันนะไม่ต้องลงเยอะนะครับผมอันนี้ก็เลื่อนมาหา4หน่อยเพื่อออกตัวดีนะทุกคนเพื่อความออกตัวดีนะครับเดินมาเอาเดินมาท้ายๆไม่ต้องไปเปลี่ยนมันฮะนิดหน่อยพอนะลองดูนะเพื่อรอบที่ออกตัวดีนะครับผมเข้าเกมไปเลยครับผมเข้ามาดูนะครับว่าจูนแล้วเป็นยังไงนะครับรอบรอบก็ค่อนข้างจะออกตัวพอประมาณนะคือมันเครื่อง 100,000 เนี่ยมันก็ได้แค่นี้นะทุกคนมันก็ไม่ได้ขนาดเท่าไหร่นะทุกคนก็เดี๋ยวลงไปทำ414แจกดีกว่านะมันจะได้แรงหน่อยนะจะได้เล่นกันสนุกนะครับก็พอประมาณนะครับผมสับได้นะสับลองสับดูนะสับความเร็วมันจะขึ้นปี๊ดเลยนะปักกี้นี่มันเบานะทุกคนแหมความเร็วอยู่300เกือบ400อ่ะสับนี่สับนะแต่มันรถเป็นรถที่เบาไงค่อนข้างจะออกตัวดีนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองแข่งแดกดูนะทุกคนแบบสับกับแบบไม่สับนะเป็นยังไงนะเสียงพอมากเลยมาต้องเบิร์นยางก่อนเลยนะครับไม่งั้นสู้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวไปโชว์กันไปโชว์นี่ทำอะไรอ่ะเพื่อนโคตรแรงอ่ะเสียงเครื่องโคตรจัดการเบิร์นยางนะครับมีอีกแบบหนึ่งนั่นเองเป็นการเบิร์นยางแบบไม่ต้องมีไปชนอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนกดถอยหลังอ่ะแล้วก็กดเลี้ยวค้างไว้นะครับเลี้ยวให้สุดนะครับแล้วก็เนี่ยเบิร์นให้หมุนแบบนี้นะทุกคนก็จะเบิร์นยางได้เหมือนกันนะครับสำหรับรถที่ค่อนข้างจะอืดและเบิร์นยางยากนะทุกคนโอ้ดิครับเป็นพายุเลยครับทุกคนโอ้ยเป็นพายุเลยโอ้โหอย่างเท่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนจริงๆลุงอยากมีทองนะเอาไปทำควันดำดีกว่าทำเป็นควันดำจะเท่กว่านะพายุทุกคนพายุเกิดพายุขึ้นแล้วพายุลุงชาโดคนขับอะไรวะไอ้มีคนท้าแล้วว่ะมาไหนๆก็ท้าแล้วชื่ออาร์มนะทุกคนมาดิครับมาเป็นโหมด4ล้อนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยสับนะลองแบบไม่สับดูก่อนนะทุกคนงินโอ้โหอย่างอื่นเลยไอ้สามารถจับได้นี่ว่ะเราเป็นตำรวจเราจับมันได้เลยโอ้อย่างอื่นเลยทุกคนเราไปทำ414ดีกว่าน่าจะแรงกว่านะไม่ว่าจะแรงพอๆกับเต้าหู้เลยทุกคนขออีกรอบได้ไหมเพื่อน7วิก็ไม่กลัวครับโหไม่กล้านี่ว่า
จับแม่งดิจับแม่งจับแม่งจับยากมากทุกคนมันเดี๋ยวนี้แม่งตำรวจจับยากมากแต่ก่อนมันทำให้ตำรวจจับง่ายไงพอเดี๋ยวนี้แม่งจับยากขึ้นเฮ้ยรถดิฟอ่ะนะรถดิฟอ่ะนะเบิร์นยางดีกว่ารอสับดูทุกคนรอสับดูเดี๋ยวลองสับดูนะว่ามันจะสับดีขนาดไหนนะครับเหมือนยางโคตรยากอ่ะเฮ้ยรีโบสีแดงคันนี้มันคุ้นๆนะเนี่ยมันค่อนข้างจะเบิร์นยางยากนะเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะอืดเนี่ยมันเครื่องแสนเดียวไงไม่ใช่เครื่อง4แสน200,000คือพูดถึงความแรงเนี่ยสู้เต้าหู้ไม่ได้หรอกนะแต่พูดถึงความเบามันเบากว่าเต้าหู้นะเธอเอามาทำเครื่อง414แล้วน่าจะแรงกว่าพอๆกับเต้าหู้เลยอาจจะแรงกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องลองนะเรามาเบิร์นกันเลยเดี๋ยวเรามาลองสับนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปที่10วินะเดี๋ยวลองสับดูนะมันจะลงไปที่8วิได้ไหมนะครับใครอยากท้าก็ท้ามานะครับผมนี่คือการเบิร์นยางแบบว่าที่ลุงชาโดว์คิดค้นนะเบิร์นง่ายๆนะครับผมเบิร์นยางแบบง่ายๆสำหรับคนเบิร์นยากสำหรับคนรถเดิมๆอ่ะต้องเบิร์นอย่างนี้นะทุกคนเลี้ยวซ้ายแช่ไว้แล้วก็ถอยหลังค้างนะครับผมก็จะเบิร์นได้นะมีคนท้าแล้วนะทุกคนไปครับผมมาเดี๋ยวรอบนี้ขอสับนะทุกคนรอบนี้ขอสับนะดูนะว่าจะวิ่งออกขนาดไหนนะสิงเครื่องได้เลยออกตัวไปแล้วมาเจอรถสับเข้าไปรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆรถสับนะทุกคนแต่รู้สึกว่าเราจะเจอกับรถปักหรือเปล่านะนะสับจะลงไปกี่วิแล้วทุกคนลงไป9วิทุกคนโอ้เจอ5วิยอมไปครับมาเดี๋ยวมาทำคันนี้แหละครับเป็น414นะให้มันลงไป5วิให้ได้นะทุกคนเดี๋ยวทำแจกนะทุกคนโอเคก็มาประมาณนี้ทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาแนะนำการทำปักกี้แบบว่าไม่ต้องใช้เงินในเกมเลยนะทุกคนเอ้ยไม่ต้องใช้เงินทองนะครับผมเป็นเงินในเกมนะทุกคนรถไทยว่าคันนี้โคตรสวยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ทุกคนแบบสั้นๆนะแล้วก็ใครมีจีจีก็ดีใจด้วยนะครับใครทำจีจีได้นะครับใครที่ยังไม่ทำไม่ได้นะลุงก็จะสอนใหม่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทำคลิปสอนจีจีไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ลุงด้วยนะครับผมลาไปด้วยการบินโดรนนะครับผมอีกแล้วเช่นเคยนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมลุงจาโดไปแล้วครับผมบ๊ายบายบินโดนบินโดนบินยังไม่เก่งนะทุกคนบินโดนไปแล้วจ้าทุกคนจุ๊กรู